สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอถั่วดำต้มน้ำตาลค่ะสูตรไมโครเวฟค่ะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมอะไรกันบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยส่วนผสมนะคะก็มีถั่วดำนะคะถั่วดำพัดจะแช่น้ำทิ้งไว้1คืนนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพัดจะต้มถั่วให้สุกนะคะโดยนำถั่วนะคะที่ใส่ถ้วยที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเราจะนำเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปานกลางนะคะที่10นาทีค่ะผ่านไป10นาทีแล้วนะคะถั่วยังไม่สุกค่ะถ้าเกิดสมมติว่าน้ำยุบนะคะให้เติมน้ำค่ะแต่อันนี้น้ำยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟต่อกันอีก10นาทีนะคะตักถั่วดำพักทิ้งไว้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือเอาน้ำนะคะผสมกับน้ำตาลนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วเดี๋ยวนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะให้น้ำตาลร้อนนะคะประมาณ2นาทีค่ะเวฟจนน้ำตาลละลายแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็นำถั่วดำที่เราพักทิ้งไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะที่ไฟแรงปานกลางนะคะ5นาทีค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะถั่วดำต้มน้ำตาลของเรานะคะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถั่วดำต้มน้ำตาลไมโครเวฟของเราเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้เมนูไมโครเวฟอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ได้เลยค่ะแล้วพาจะไปฝึกทำแล้วมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ